เฮ้ยนายกินเลยไม่เป็นไรของอร่อยก็ต้องรีบกินดิไม่งั้นเดี๋ยวเราแย่งกินหมดนะ Thank you รับสายก่อนก็ได้นะเผื่อเป็นลูกค้าโทรมาไงไม่หรอกลูกค้าไม่โทรมาหรอกส่วนมากคุยในแชทอะแล้วงานที่ทำอยู่นี้เป็นไงบ้างหรอเอ้ยเราถามได้ไหมอ่ะก็ไม่มีอะไรมากนะก็เหมือนที่ไปกับเธอแต่ว่าแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนอะบางคนก็ให้เราไปร้านทำผมเป็นเพื่อนให้เราเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นเพื่อนแล้วก็มีรอบหนึ่งที่มีลุงแก่ให้เราไปนั่งกินข้าวแล้วก็นั่งคุยเล่นกับแกแต่ว่ามีคนหนึ่งอะเขาจ้างเราไปอยู่ด้วย2-2อ่ะแล้วก็พยายามจะมีอะไรกับเราแบบนี้มันก็ดูเสี่ยงอะสิไม่อันตรายหรอไม่เป็นไรหรอกเราอ้างได้อ่ะถ้าเกิดว่าลูกค้ามีอะไรจะเกินเลยกับเราจริงๆอ่ะเราก็พูดได้อยู่ดีว่าเรายังไม่บรรลุนิติภาวะเรายังเป็นผู้เยาว์อยู่แล้วเราก็รอดมาได้ทุกครั้งนะเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะงานเราอ่ะไม่มี18+แน่นอนก็แค่รับจ้างฟิลแฟนฟิลเพื่อนอะไรแบบนี้แล้วถ้าวันหนึ่งนายมีแฟนหรือมีคนที่ชอบขึ้นมานายจะเลิกทำงานนี้ไหมอ่ะหรือนายเป็นคนรักสนุกไม่อยากมีความรักไม่อยากมีแฟนจะบ้าเหรอถ้ามีแฟนอ่ะแล้วคงเลือกทำงานแบบนี้แหละจริงๆงานที่เราทำอ่ะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความรักเลยจริงๆเราก็อยากมีใครสักคนที่รู้สึกผูกพันจริงๆอ่ะแบบเจอทีไรก็เหมือนเดิมตลอดไม่ได้เปลี่ยนทุกวันอ่ะแล้วเธออ่ะสมมุติว่ามุมมองของลูกค้าเธอหวังอะไรจากการจ้างก็ตามขอบเขตของคนรับจ้างงานน่ะแหละเราว่าจริงๆคนจ้างก็ไม่ได้อยากใช้เงินซื้อความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนกันมั้งเออแล้วงานที่นายทำเนี่ยนายทำมาได้ไงหรอคือเราอยู่กับพ่อ2 คนน่ะแม่ทิ้งพ่อไปตั้งแต่เรายังเด็กแล้วพ่อต้องไปทำงานต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยมาหาเราแต่ก็ส่งเงินให้เราจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าเช่าบ้านอ่ะก็นั่นแหละแต่เงินมันก็ไม่พออยู่ดีอ่ะแล้วพอเห็นคนรับจ้างกอดอ่ะเราก็เลยอยากลองทำดูบ้างอ่ะพอทำแล้วมันก็ดีนะได้เงินเยอะเลยสบายด้วยแถมแบ่งเวลาเองได้ด้วยขยันจังเราเอาแต่เรียนอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรที่บ้านเลยจริงๆพ่อเราก็อยากให้เราตั้งใจเรียนนั่นแหละแต่ว่าเรียนได้เงินอ่ะนี่ครั้งแรกแล้วเนี่ยที่พูดอะไรแบบเนี้ยปกติไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยเดี๋ยวนะมาบริการให้แบบเนี้ยไม่มีทิปให้นะครับไม่มีให้เหมือนกันหรอกกินไปเลยความรักที่ดีดีมันคงจะมีใช่ไหมรักที่ทำให้สุขทั้งหัวใจฉันต้องทำฉันไรจึงจะเข้าใจในความรักต่อให้โดนน้ำคงทิ่มแทงก็แกล้งแสดงว่าไม่